น้องหยกตื่นมาเตรียมไปโรงเรียนแล้วแหละคุณผู้ชม,มแม้ว่าเรื่องของน้องหยกเนี่ยจะทําให้สังคมไทยถกเถียงกันเสียงแตกสนั่นเลยกลายเป็นว่าคนเนี่ยมีความเห็นที่แตกต่างคือถ้าไม่ซ้ายก็ขวาไปเลยแต่สิ่งที่หลายคนบอกว่าอยากให้ความสําคัญนั่นก็คือเรื่องของการศึกษาของน้องค่ะน้องหยกยืนยันนะคะว่ายังไงหยกก็จะแต่งชุดปรเวท ไปโรงเรียนและครั้งนี้หยกก็ไปโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่ต้องปีนเข้าแล้วคุณผู้ชมหลังจากที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขาออกแถลงการฉบับที่2นะคะยืนยันว่าหยกเนี่ยไม่ได้มีสถานะเป็นนักเรียนแล้วเพราะว่าไม่ได้ทําตามเงื่อนไขของทางโรงเรียนแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้ หยกก็มาโรงเรียนอีกค่ะคุณผู้ชมแล้วหยกยืนยันว่าหยกก็จะเข้าเรียนต่อระบุเรื่องของการมอบตัวเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วตั้งแต่เปิดเทอมอ่ะวันที่16เปิดเทอมใหญ่อ่ะเพราะว่าจ่ายค่าเทอมแล้วเรียบร้อยส่วนเรื่องทรงผมสีผมหยกบอกว่าเป็นสิทธิพื้นฐานตามเนื้อตัวร่างกายเช่นเดียวกันกับเรื่องของการแต่งกายด้วยค่ะแล้วหยกก็ยังคงจะยืนยันนะคะว่าการแต่งกายแบบนี้ทำสีผมแบบนี้ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันกับสมองแล้วก็ประสิทธิภาพในการเรียนของน้องเลยยกยืนยันว่ามันไม่ส่งผลต่อการเรียนจะแต่งตัวแบบไหนไปเรียนเนี่ยยกก็เรียนเหมือนกันหลังจากที่ยกเดินเข้าไปในโรงเรียนก็คือไม่มีใครขวางแล้วนะคะก็คือเดินเข้าไปแบบปกติเลยค่ะที่ผ่านมาสมัยสิปีก่อนก็มีพี่เนติวิทย์ทำสมัยหนปีที่แล้วก็มีกลุ่มนักเรียนเลวที่ทํา มันไม่ใช่หนูที่เป็นจุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นมานานแล้วเพียงแค่หนูแสดงออกของหนูในเวลานี้ในแบบนี้ที่ทุกคนมองว่าแบบมันเร็วเกินไปอีคนเอาไปเทียบว่าเมื่อก่อนเนติวิทย์ก็ทำทำได้ฮะแล้วทำจนได้รับการเปลี่ยนแปลงนะเนติวิทย์แล้วไปเป็นประธานออที่มหาวิทยาลัยเลยนะได้รับการยอมรับด้วยคุณผู้ชมแต่มีคนเปรียบว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือ เนติวิทย์ไม่เคยโดนคดี112อ๋อมันพลาดพิงกันตรงนี้นี่การมาพลาดพิงน้องถึงตรงเนี้ยค่ะคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยทางโรงเรียนอก็ไม่ได้ปิดกั้นและอยากเดินเข้าก็เข้าไปเห็นว่าล่าสุดมันมีภาพปรากฏออกมาว่านี่ส่งตำรวจไปจับเด็กถึงในโรงเรียนเลยอะคะยังไงนะมีภาพกองร้อยน้ำหวานอ่ะคุณผู้ชมเป็นสิบนายเดินเข้าไปในโรงเรียนเลยค่ะคนก็เลยเข้าใจว่าเฮ้ยนี่จะไปจับน้องถึงในโรงเรียนเลยหรอ อ้ดิคอกองร้อยน้ำหวานเหรอเนี่ยใช่ค่ะแ,แต่งตัวเหมือนเป็นแบบวิชาภละนะแต่ความจริงแล้วคือตำรวจหญิงค่ะคุณผู้ชมเป็นตำรวจหญิงควบคุมฝูงชนหรือว่ากองรอยน้ำหวานที่เดินเข้าไปในโรงเรียนแบบนั้นไปสอบถามกับทางผู้กำกับสอนอประเวศนะคะคือท่านผู้กำกับบอกว่า ไม่ใจเย็นๆก่อนโลกออนไลน์ไม่ได้ส่งตำรวจเนี่ยมาจับน้องหยกถึงในโรงเรียนแต่ว่าที่มาเนี่ยคือประสานเข้ามาดูแลความปลอดภัยของบุคลากรในโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนเขาขอมาโรงเรียนประสานขอให้เข้ามาดูแลเรื่องความปลอดภัยใครจะทำอะไรไม่ปลอดภัยในโรงเรียนหรือเปล่าคุณ อกองร้อยน้ําหวานคือกองร้อยควบคุมฝูงชนที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงถูกไหมค่ะใช่เดี๋ยวนะมันควบคุมฝูงชนเลยเหรอโรงเรียนขอให้เข้ามาดูแลเรื่องความปลอดภัยคนก็เลยตั้งคําถามว่าหยกไปสร้างความปลอดความไม่ปลอดภัยในโรงเรียนหรือเปล่าหยกจัดม็อบมาอย่างนั้นหรือเปล่าหรือยังไงไม่มีคําตอบเรื่องนี้<อ>แต่โรงเรียนขอมาผู้กํากับก็ประสานส่งเข้าไปให้ค่ะทีนี้มันมีทวิตเตอร์อยู่ภาพหนึ่งคุณผู้ชมเกียมพัด ชื่ออันนี้ชื่อทวิตเตอร์นะเกียมพัฒนาประชาธิปไตยไม่แน่ใจว่าไปสอดคล้องกับโรงเรียนเตรียมพัฒหรือเปล่าแต่ดูจากทรงแล้วออ๋อให้แน่ใจนะครับว่าใช่ใชเสออรีเครื่องแต่งกายเอาป้ายพาดลงมาแต่ไม่เห็นเลยค่ะคุณผู้ชมว่ามีเด็กนักเรียนคนไหนบ้างนี่เท่ากับว่าสิ่งที่อยู่ในป้ายเนี่ยตีความแล้ว มีคนอยู่ข้างหยกแต่ไม่กล้าแสดงตัวหรือเปล่าอ๋อในโรงเรียนเดียวกันในโรงเรียนค่ะพอออกมาแขวนป้ายแบบนี้แล้วภาพมันปรากฏออกมาคุณครูสั่งให้ปลดป้ายทันทีอตอนที่ผู้บริหารแล้วก็คุณครูคนอื่นเนี่ยพยายามตามหาว่าใครใครเป็นคนทําอืมเออตามหาแล้วยังไงต่อฮะ แค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นยังไม่ได้บอกว่าตามหาไปทําอะไรบอกแค่ว่าตามหาว่าใครเป็นคนทําก็ไปสอบถามกับนักเรียนที่อยู่บริเวณรอบๆตรงนั้นค่ะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมปัญหาที่มันเกิดขึ้นเอาจริงๆถ้าโรงเรียนเอ่ยปากคําเดียวว่าอ่ะใครอยากแต่งอะไรมาทําเรื่องขออนุญาต ให้พึบพับเลยนะม,มีน้องๆหลายคนที่ก็อยากจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าหลายคนเหมือนกันที่ก็อยากจะอยู่ในเครื่องแบบค่ะทีนี้มีคนพยายามที่จะขอเป็นตัวแทนในการเข้าไปเจราจากับทางโรงเรียนมีตัวแทนจากพักเก้าไกลนะคะคุณวิโรธมาพร้อมกันกับคุณเบญจาสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลเนะี่ยคุณผู้ชมอยากมาขอปรึกษาผู้บริหารหน่อยอว่าหาทางออกร่วมกันในกรณีนี้ได้ไหมเพราะว่ามีผู้ใหญ่บางคนก็มองเห็นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันนะสำหรับทรงผมกับเสื้อผ้าแต่ล่าสุดค่ะคุณผู้ชม,มคุณสุนัยที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติ Human Rights Watch ทวิตข้อความว่าลม่มพออไม่เจรจากับผู้มีอุปการ,ระอ,าอ้าวเฮ้ยวิโรจน์น่าหงายพออไม่คุยอ่ะไว้พออไม่คุยด้วยค่ะเหรอ เออก็จบไปในเรื่องนี้ครับเออดิฉันเห็นช่วงนี้คนแชร์เรื่องของชุดนักเรียนอะไรพวกนี้กันเยอะมากเลยเยอะขนาดก้าวไกลเข้าไปแฉสวยอ่ะตำรวจยังต้องเพิ่มเพิ่มภาพเลยนะครับนี่เตรียมพัดพอไม่คุยก็คือจบเพราะว่าพื้นที่นี้คือโรงเรียนเข้าใจได้ผู้อำนวยการก็ต้องปกครองเป็นใหญ่เข้าใจท่านได้เออแต่บางคนก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ยอมมาคุยกันหันหน้าหาจุดร่วมที่เหมือนกันแล้วเมื่อไหร่ปัญหามันจะจบ